เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่วางไว้คุณอาจจะไปถึงได้ด้วยตัวเองแต่คุณต้องผ่านบททดสอบอันหนักหน่วงความเหน็ดเหนื่อยความเจ็บปวดและความท้อแท้ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะไปได้ถึงจุดหมายจะดีกว่าไหมถ้ามีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยฟิตพอร์ตให้ผลกำไรเฟิร์มได้ไม่ยากมาฟิตความพร้อมเรื่องการลงทุนกับเราเทรนเนอร์ความฟิตเทรนชีวิตการลงทุนพบกับ12กูรูจากบล็อกและเพจชื่อดังที่จะมาแชร์ประสบการณ์และทัศนคติในการลงทุนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ Better Trade 2016 Investment Fit You 29 ตุลาคมนี้ณห้องแกรนด์ฮอลล์ไบเทคบางนาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.efinancethai.comสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นน่าสืบในวันที่11ตุลาคมแม้ราคาจะเปิดอยู่ในแดนบวกแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลเพราะยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการลงทุนในวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาทราคาหุ้นที่เราตามสืบเปิดบวกทันทีที่20.90 บาทซึ่งเป็นราคาสูงสุดในช่วงเช้าวันนี้ก่อนที่จะย่อตัวลงเล็กน้อยรอผลการแถลงข่าวในช่วงบ่ายนี้เรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TU ทำธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปและอาหารบรรจุกระป๋องครบวงจรโดยเน้นอาหารทะเลเป็นหลัก TU ประกาศชัดเจนมาโดยตลอดว่าจะเติบโตด้วยการเข้าซื้อกิจการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลทำให้ปัจจุบันถือหุ้นอย่างเบ็ดเสร็จและถือหุ้นบางส่วนไปแล้วถึง48บริษัทล่าสุด TU แจ้งการลงทุนเพิ่มเติมวงเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อถือหุ้น 49% ในเลสล็อบสเตอร์ภัตตาคารอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการเข้าถือหุ้นแปลงสภาพและหุ้นสามัญการลงทุนในครั้งนี้นับว่าเป็นดีลใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่พับแผนการลงทุนครั้งใหญ่มูลค่า 48,000 ล้านบาทเพื่อเข้าซื้อกิจการแบรนด์อาหารทะเลสำเร็จรูปบับเบิ้ลบีเมื่อปลายปีก่อนเพราะถูกขัดขวางจากกระบวนการยุติธรรมของสหรัฐนักวิเคราะห์ต่างมองว่าดีลนี้จะเป็นบวกต่อ TU ในระยะยาวเร็วที่สุดจะหนุนกำไรในปีหน้าให้เพิ่มขึ้น 6-8% เพราะล่าสุดเรดล็อบสเตอร์ยังมีผลขาดทุนอยู่แต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือการลงทุนหนักด้วยเงินกู้ที่จะต้องมีภาระดอกเบี้ยจ่ายจะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้คุ้มค่าหรือไม่และเมื่อไหร่ส่วนสัญญาณเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อกธนชาติวิชนันท์ธรรมบำรุงแนะเก่งกำไรหุ้น TU ในกรอบแนวรับ20.10 บาทแนวต้าน21.20 บาทโดยหากราคาหลุดแนวรับให้ขายตัดขาดทุนทันที